วันนี้ผมมี5ขั้นตอนนะครับสำหรับคนเรียนไม่เก่งหรือไม่เอาไหนสามารถที่จะขึ้นในจุดท็อปของวงการได้ขั้นตอนที่1นะครับก็คือว่าเรานะครับจะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนในตัวเราก่อนทีนี้นะครับการที่เรารู้จุดแข็งหรือจุดอ่อนเนี่ยเราจะต้องรู้ระดับพลังงานของเราก่อนพลังงานในตัวเรานะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน4พลังงานด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือพลังงานในเรื่องของความคิดบางคนนะครับเขาเรียกว่าชอบคิดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในเวนี้นะก็คือว่าชอบคิดอะไรใหม่ๆนะครับมีความสุขในการคิดแบบนี้ก็คือเราอยู่ในเวของพลังงานแห่งความคิดอันที่2นะครับพลังงานของการพูดคุยถ้าเกิดว่าเรานะครับวันๆนึงอ่ะชอบคุยกับคนนั้นชอบติดต่อประสานงานกับคนนี้นะครับให้เราก็มีอยู่ในเวของการพูดคุยอันที่3นะครับพลังงานของการให้บริการหมายความว่าเรานะครับไม่ค่อยชอบคิดคือมันจะตรงข้ามกันนะครับคนที่ชอบบริการเนี่ยจะไม่ค่อยชอบคิดก็คือชอบทำเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับมีอะไรบอกมาเลยฉันทำได้หมดอะไรอยู่แบบนี้นะครับก็คือชอบทำพลังงานอันที่4ก็คือพลังงานของระบบนะครับระบบก็คือว่าคนประเภทนี้เนี่ยจะชอบทำอะไรก็ใช้ระบบไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะทำเป็นระบบExcel คอมพิวเตอร์เอาไว้เนี่ยก็สมมติว่าคีย์ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็คำนวณออกมาได้เลยทีนี้นะพลังงานแต่ละฝั่งเนี่ยไอ้ฝั่งคิดเนี่ยมันจะตรงข้ามกับฝั่งบริการฝั่งพูดเนี่ยมันจะตรงข้ามฝั่งระบบนะครับก็จะเหมือนแบบนี้นะครับก็คือว่าไอ้คนพูดมากเนี่ยนะครับจะทำระบบไม่ค่อยเก่งก็คือรั่วนะครับรั่วเรื่องระบบถ้าเกิดว่าไอ้คนพูดมากเนี่ยเรื่องบัญชีอะไรเงี้ยไม่เอาเลยนะครับเขียน Excel ไม่เอาเลยนะครับเขามีความสุขในการพูดส่วนไอ้คนฝั่งที่เป็นระบบเนี่ยนะครับนะเขาก็จะไม่ค่อยพูดพวกนี้จะเก็บตัวเงียบๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยใน4ประเภทนี้นะครับเราเป็นคนประเภทไหนชอบคิดนะครับชอบมีความคิดชอบพูดชอบบริการหรือว่าชอบทำระบบนะซึ่ง4คนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับพลังงานในการทำงานของคนเราเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4ประเภทนี้นะฮะเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ในประเภทไหนอย่างตัวเองนะครับเป็นคนที่ชอบคิดนะครับชอบคิดชอบมีความสุขในการคิดนะฮะโปรเจกต์นี้ไม่เสร็จก็คิดอีกแล้วทีนี้นะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์นะครับอย่าง CEO Apple นะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนชอบคิดนะครับมันจะมีอีกคนนึงนะครับเขาเรียกว่าสตีฟวอตเนียนนะครับก็จะเป็นคนเขาเรียกว่า อยู่เบื้องหลังเขานะครับเป็นคนเซตระบบให้นะเพราะฉะนั้นไอ้คนประเภทคิดเนี่ยนะครับมันจะต้องการคนที่ อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างเช่นพวกคิดและอีกคนหนึ่งทำคิดอีกคนหนึ่งสร้างระบบแบบนี้นะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับอย่าสมมติว่าสตีฟวอตเนียนเนี่ยซึ่งเป็นมือรองของ Apple เนี่ยเขาก็จะไม่เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะเขาจะไม่เก่งเรื่องสินค้าใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมี4พลังงานอยู่ด้วยกันนะครับก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจุดอ่อนหรือจุดแข็งเราคืออะไรทีนี้นะครับหลักการเนี่ยก็คือว่าให้เราขยายจุดแข็งหลายคนเนี่ยไปซ่อมจุดอ่อนไม่นะเพราะว่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนสอนเราเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเรียนเราอ่อนวิชาไหนให้ตีวิชานั้นนะครับแต่ในโลกแห่งความทำงานเป็นจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องขยายจุดแข็งส่วนไอ้จุดที่เราเขาเรียกว่าจุดรั่วของเราเนี่ยเราต้องให้คนอื่นมาทำนะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยก็จะมีพลังงานในเรื่องของความคิดแล้วก็ชอบพูดมันจะมี2อันถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะรั่วในเรื่องของระบบกับในเรื่องของบริการนะเพราะฉะนั้นเวลาผมทำอะไรนะครับนะผมก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับอย่างเวลาสอนนะเวลาสอนเนี่ยนะครับในการที่เราจะพรีเซนต์คอร์สต่างๆของลูกค้านะครับผมก็จะเป็นคนทำนะส่วนสอนเนี่ยนะครับผมก็จะมีอาจารย์อีกท่านนึงเป็นคนเตรียมข้อมูลเราก็จะสอนด้วยกันนะครับแล้วพวกคอร์สต่างๆนะผมก็จะเป็นคนคิดผมก็จะเป็นคิดพอคนคิดปุ๊บเนี่ยนะคอร์สที่สอนบางคอร์สเนี่ยก็จะให้คนอื่นทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของข้อนี้นะครับก็คือว่าเรานะครับเราจะไม่ทำงานคนเดียวนะครับเราต้องทำงานเป็นทีมนะครับลืมเรื่องของตอนที่เราเรียนมหาลัยนี้เราต้องแข่งขันกับตัวเองใช่ไหมฮะฟาดฟันเพื่อนแต่ไม่พอเราทำงานเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมหาจุดแข็งตัวเองให้ได้นะครับทีนี้พอเราได้จุดแข็งแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จุดแข็งนั้นไปขยายต่อนะครับเราก็ต้องดูว่าสเต็ปที่2คือว่าการที่เราจะเก่งเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีความรู้นะครับเราก็มีความรู้ค
ความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนะครับเราต้องเป็นเราสมมติเราเป็นวิศวกรโยธานะครับเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรโยธาทีนี้พอเราเชี่ยวชาญเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือก็จะได้ระดับของความรู้แล้ววิศวกรนี่แปลกนะแปลกเนี่ยมันเป็นอาชีพที่จะต้องลงมือทำนะครับลงมือทำอันที่หนึ่งก็คือหาจุดแข็งให้ได้ก่อนอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือว่าหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับนะฮะหาความรู้ใส่ตัวเองอันที่สามคือการลงมือทำถ้าเรารู้นะครับรู้แต่เราไม่ได้ทำเท่ากับเราไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นสมมติว่านะครับในการออกแบบเนี่ยในการออกแบบถ้าเราแค่ดูคอร์สอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือเขียนแบบเลยอย่างAutoCADเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ลงมือเขียนแบบเลยเราก็จะไม่เก่งเห็นภาพไหมเราก็จะไม่เก่งเพราะฉะนั้นพอเราเรียนอะไรมานะครับให้เราลงมือทำทันทีนะครับทอก็คือทำทันทีพอเราทำทันทีเนี่ยมันก็จะเริ่มเก่งขึ้นนะครับพอเราเริ่มเก่งขึ้นทีนี้ทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆทำซ้ำๆอาจจะเกิดความผิดพลาดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างอาจารย์ผมนะครับแบรซิงเกอร์บอกว่ามนุษย์เรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเราทำไปก่อนปกติในมหาลัยเนี่ยเราก็ต้องเรียนให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำแต่ในชีวิตจริงไม่นะฮะเราก็ทำไปแก้ไปนะครับผิดบางทีผิดเนี่ยมันจะจำได้แม่นนะจำไว้เลยนะทำอะไรผิดเนี่ยมันจะจำได้แม่นกว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำผิดปุ๊บเราก็แก้ไขทีนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงฮะมนุษย์เรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆแต่ถ้าผิดครั้งที่2หรือ3เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะอันนี้เราเรียกว่าชุยแล้วหรือเปล่ามั้ยเราเรียกว่าชุยแล้วนะครับทีนี้1พอระดับที่4นะพอเราทำเกิดทักษะแล้วนะทักษะแล้วก็คือว่าทำมากๆเกิดประสบการณ์นะครับคนที่ออกแบบบ้านมา1หลังกับคนที่ออกแบบบ้านมา100หลังเนี่ยถามว่าในตลาดนะในตลาดนะถ้าเขาจะจ้างเนี่ยเขาจะจ้างคนไหนคนที่1หลังหรือคนที่ออกแบบมา100หลังถูกต้องนะครับเขาก็ต้องจ้างคนที่ออกแบบมา100หลังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำไปนะทำเพื่อแล้วก็ทำหาประสบการณ์แต่ทีนี้นะครับถ้าเราอยากเป็นเดอะท็อปของวงการเนี่ยคนเรานะครับจะต้องเลือกเก่งต้องเรื่องเชี่ยวชาญ1อย่างนะเลือกเชี่ยวชาญ1อย่างตรงจุดนี้นะครับเราก็ต้องพอรู้แล้วถ้าอย่างเราเป็นวิศวกรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก่งได้หมดทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานรากเรื่องออกแบบโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆเราต้องเลือกนะครับอย่างตัวผมเองนะครับอย่างเพื่อนผมนะอย่างมีเพื่อนผมเนี่ยอย่างดร.ชันชัยแบบนี้นะครับเขาก็จะเลือกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพันคลายของดินเพราะฉะนั้นเขื่อนพังเขื่อนแตกถนนร้าวที่ไหนเขาจะนึกถึงดร.ชันชัยนะครับส่วนตัวผมนะผมก็เลือกเหมือนกันนะผมก็เลือกเชี่ยวชาญนะครับเชี่ยวชาญเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สอนติวนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากรมชนนะครับใครอยากเข้ากรมชนเนี่ยต้องนึกถึงนายช่างดอยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราในสเต็ปต่างๆที่เรากล่าวมาทั้งหมดก็คือว่าเราต้องดูจุดแข็งก่อนอย่างตัวผมเองนะครับมีจุดแข็งเรื่องของความคิดเรื่องของการพูดนะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ในเรื่องของการพูดหน้ากล้องโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่จะทำให้มันรู้สึกมันเป็นโฟลว์ถ้าเราทำอะไรแล้วมันสนุกเราเรียกว่าโฟลว์ส่วนไอ้ที่ไม่ถนัดนะครับเราก็ให้ทีมงานช่วยนะครับพวกบัญชีพวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็ให้ทีมงานช่วยก็เริ่มหาความรู้นะครับความรู้เริ่มมีทักษะนะครับมีประสบการณ์แล้วก็เลือกนะครับเลือกในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราหรือเราเรียกว่าเป็นแบรนด์ของเราอะนะครับว่าเราอยากให้เจ้านายหรือตลาดของเราหรือธุรกิจของเราเนี่ยรู้จักเราในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่5ขั้นตอนหรือ5สเต็ปนะครับ1หาจุดแข็ง2ศึกษาหาความรู้3ลงมือทำเกิดทักษะ4นะครับเกิดประสบการณ์นะครับ5เกิดเป็นแบรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคนไม่เก่งหรือพวกบ้วยนะเป็นบ้วยให้เป็นท็อปของวงการด้วยวิธีการ5ขั้นตอนนี้นะครับใครว่ามีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์หน่อยนะครับสำหรับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นายช่างดอยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ